จริงๆเนี่ยคนจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่น้อยครับอย่างเช่นพวกห้องชุดห้องเช่าอะไรเงี้ยเยอะมากๆครับ4จังหวัด1เลยคือชลบุรีครับกรุงเทพมหานครภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่อันนี้เป็นจังหวัดที่คนจีนเนี่ยเข้าไปลงทุนไม่น้อยครับแล้วเขาบอกว่ามีสถิติเอาไม่ใช่มีสถิติมีผลสำรวจออกมาครับว่าจริงๆข้อดีในไทยในการลงทุนเกี่ยวกับห้องชุดเนี่ยก็มีไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันไปทีละข้อแลกเปลี่ยนกันครับอาจารย์ข้อแรกครับเขาบอกว่าราคาถูกแน่นอนนะเทียบกับบ้านเขาก็ถูกแน่ๆใช่ครับข้อที่2ครับเขาบอกว่าราคาต่ำกว่าซื้ออสังหาในจีนก็จริงๆก็คล้ายๆกับข้อแรกก็เหมือนกับข้อแรกเพราะว่าราคาถูกใช่เพราะอันนี้สำคัญสุดครับข้อ3เขาบอกว่าการถือครองแบบมีกรรมสิทธิ์ฟรีโฮลด์ครับข้อนี้ยังไงครับก็คือคอนโดเนี่ยที่ไทยอ่ะเราจะมีสิทธิ์โควต้าของต่างชาติอยู่ใน1ตึกอ่ะจะมีโควต้าอยู่ประมาณสัดส่วนประมาณเกือบ 40% ได้ก็คือสามารถซื้อขาดได้เลยสำหรับคนต่างชาติเห็นว่าก็ต่างกันกับบ้านเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับถ้าทำบ้านยังไงครับคือบ้านเนี่ยยังซื้อไม่ได้ต้องแต่งงานกับคนไทยต้องใช้คนไทยซื้อเพราะว่าเป็นการถือครองที่ดินครับถ้ามองออกมาอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของห้องชุดนะครับที่ดินล่ะครับคนจีนหรือว่าคนต่างประเทศเขามีทำยังไงหรือว่าเขามีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนกับพื้นที่แผ่นดินไทยครับก็คืออาจจะตั้งเป็นบริษัทก็คือร่วมกับคนไทยแล้วก็มาลงทุนในการซื้อที่ดินอันนี้ก็เป็นวิธีการเนาะคือเสริมเมื่อกี้ที่ก๊อตถามคำว่าฟรีโฮลด์ครับฟรีโฮลด์ก็คือซื้อเสร็จแล้วเราเป็นเจ้าของตลอดไปมันจะมีลีสโฮลด์ครับซึ่งในหลายประเทศใช้วิธีการทำลีสโฮลด์ก็คือแบบ90ปี100ปี30ปีนั้นสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของในประเทศไทยนะครับโครงการส่วนใหญ่มันเป็นฟรีโฮลด์ซึ่งตรงนี้มันก็ดึงดูดที่ทำแบบเอ้ยเนี่ยซื้อแล้วก็เป็นคอนโดของฉันตลอดเวลาจะอยู่ได้ส่งต่อได้ให้ลูกกับหลานเงี้ยก็จะเป็นตัวที่เหมือนแบบเป็นแมกเนตที่สำคัญอันนึงเป็นอีกข้อนึงที่เฮ้ยโอเคถ้าซื้อเป็นของฉันแน่ๆใช่ได้สิทธิ์ขาดไปเลยใช่ไม่งั้นมันก็บอกว่าโอ้อีก30ปีก็ต้องคืนแล้วหรออะไรเงี้ยแต่พอเป็นฟรีโฮลด์เสร็จปุ๊บก็อันนี้เป็นของคุณนะครับมาดูอีกข้อนึงครับเขาบอกว่ามีแบบข้อดีเนี่ยคือการันตีผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 5% ด้วยนะอันนี้อธิบายให้พี่บาลอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันยังไงผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 5% เนี่ยก็คือผลตอบแทนหมายความว่าคือเราซื้อห้องชุดแล้ว บริษัทเป็นคนหาผู้เช่าให้ก็คืออันเนี้ยได้ผลตอบแทนเขาเรียกว่าการบริษัทการันตีให้เลยอ๋อสมมติว่าถ้าผมเล่าง่ายๆถ้าจริงๆถ้าเราเป็นคนจีนมาซื้อเนี่ยเราเอาแค่เงินก้อนนึงมาไว้แล้วมีเอเจนซี่ช่วยจัดการต่อในแต่ละเดือนในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 5% แน่ๆเปรียบเหมือนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อุ๊ยสบายใจนะจริงๆเรามีแค่ทุนแล้วก็รอไปเสือนอนกินเพราะว่าเขามีการันตีนี่ก็เป็นข้อที่ทำให้หลายๆคนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในการซื้อเช่าห้องชุดนั่นเองครับและข้อสุดท้ายเขาบอกว่าอันนี้สำคัญครับประเทศไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอาจารย์ขยายตรงนี้หน่อยว่ามันเป็นโอกาสให้กับต่างประเทศยังไงบ้างก็เนื่องจากว่าอย่างสภาวะโควิดที่เจอเนาะไม่ถึงสถานการณ์ปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเรื่องของตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับมันก็จะฝืดมีหลายโครงการในแท้ข่าวล่าสุดก็คือบางโครงการที่ราคาประมาณ 2-3 ล้านก็ยังติดอยู่ในตลาดเยอะครับเพราะนั้นผู้ประกอบการเขาก็ต้องการเงินหมุนนะครับพอสถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่ดีผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะมีการลดราคาทําตัว marketing campaign อย่างเมื่อกี้ที่บาร์ดบอกอะครับว่าเอ้ยเนี่ย 5% บ้าง 6% 7% มันก็เป็นเรื่องของตัวมาร์เก็ตติ้งแคมเปญที่จะกระตุ้นแต่พอย้อนกลับไปเนี่ยครับก็คือภาพที่บอกว่าราคาน่าซื้อ2เวลาที่ตัวผู้ประกอบการบอกว่าคืน 5 6 7% อะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าจีนเองอะเขาก็ปล่อยเช่าของเขาเองได้เพราะว่าเขาก็มีคนที่เขารู้จักเพราะฉะนั้นการที่เขาซื้ออสังหาริมทรัพย์อะครับในมุมนึงเนาะเขาก็อาจจะไปอยู่ในหมวดของตัวพาสซีฟอินคัมละที่บอกว่าเอ้ยก็มีที่อยู่ตรงนี้มีคนมาเช่าระยะยาวจริงๆหลายไม่ใช่แค่คอนโดนะครับอพาร์ตเมนต์แมนชั่นเนี่ยคนจีนซื้อทั้งฟลอร์เนี่ยก็มีนะแล้ววิธีการซื้อนะครับก็จะมีตั้งแต่เป็นคอนโดหรือแมนชั่นใหม่กับของเก่าแล้วก็แนะกันแล้วก็ไปซื้อก็อย่างมีคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งเป็นคนต่างชาตินะเป็นคนมาจากเนปาลแต่ก็มาเช่าแลนด์ลอร์ดที่เป็นคนจีนแล้วทั้งฟลอร์นั้นก็เป็นของคนจีนหมดเลยซึ่งอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องของการที่บอกเขามีเงินทุนมาเขาก็ปล่อยห้องของเขาแล้วก็ได้เป็นเหมือนแพสซีฟเป็นคำไปทุกๆเดือนครับ4-5 ข้อที่ผ่านมาก็คือเรื่องของเฮ้ยข้อดีของการซื้อเช่าคอนโดในไทยเนี่ย
มันเป็นยังไงบ้างจริงๆมีสถิติอีกตัวนึงครับเขาบอกว่าพบว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเนี่ยให้ชาวจีนเป็นมูลค่าสูงสุดจำนวน 8,100 กว่าล้านบาทนะครับคิดเป็นสัดส่วนนี่คือ 46% ลองลงมานี่คือรัสเซียครับพอรัสเซียก็เป็นอเมริกาแล้วก็เยอรมันที่เข้ามาซื้อเช่าห้องชุดในประเทศไทยเข้ามาลงทุนนั่นเองครับทีนี้ย้อนกลับมาที่อาจารย์ครับอาจารย์ครับพอมีเรื่องของการซื้อเช่าห้องชุดเข้ามาเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนวัตกรรมจะเข้ามาพร้อมกับธุรกิจนี้จริงๆตอนนี้ก็เริ่มมาเยอะนะครับสมมติว่าเรามองภาพก็คืออีกหน่อยการดูแลเนี่ยก็ไม่ต้องมาเจอกันละทุกอย่างก็จะเป็นในเรื่องของตัวออนไลน์เรื่องของการที่คนย้ายเข้าโอนออกมีเรื่องของตัวดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกการล็อกเข้าห้องการติดต่อแม่บ้านให้ทำความสะอาดก็จะครบวงจรมากยิ่งขึ้นซึ่งมันกลับกลายเป็นว่าตอนนี้อย่างตอนแรกที่เราคุยกันเนาะว่าคนจีนเขาเข้ามาแล้วเขาก็อยู่ในสังคมที่มันสะดวกสบายมันอยู่บ้านแต่ตอนนี้ไอ้เทคโนโลยีตรงนี้มันกลับกลายเป็นว่าเขาสะดวกสบายในเรื่องของการบริหารจัดการสินทรัพย์ของเขา มากยิ่งขึ้นด้วยจริงๆเขาก็ซัพพอร์ตตัวเองแล้วอาจารย์บริหารจากทางไกลหรือเปล่าก็จะอยู่คอนโดไหนก็ได้กลับไปบ้านก็ได้ บางคนก็มีอสังหาหลายที่เมืองไทยบ้างประเทศอื่นบ้างแล้วก็เนี่ยมอนิเตอร์ผ่านตัวระบบที่มันเป็นตัวออนไลน์แล้ววันนี้มีคนมาเช่าตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยไปจ้างแม่บ้านที่เป็นตัวบริษัทให้คอยมาดูแลอีกทีนึงนี่นวัตกรรมที่เราจะได้เจอเมื่อทุนเข้ามานะครับทุกคนครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของที่พักอาศัยไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับอันนี้อยากจะพูดมากเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวครับเพราะว่าตอนนี้ก็แบบทุนจีนก็เข้ามาหนาแน่นเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ